เรื่องนี้ไปดูคนหวงที่ที่ไหนไปดูสวัสดีค่ะชื่อธนรวีรักษาจิตเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานในสถานีอนามัยแห่งหนึ่งมีคนไข้ต่างด้าวน้องต่างด้าวคนนี้เขาป่วยครับมารับบัตรคิวรอตรวจก็ปกติดีครับแล้วสักพักบัตรคิวแล้วไปไหนต่ออ่ะก็ไปนั่งรอที่เดิมไงเออที่เดิมนะคุณพยาบาลอะไรอะไรอะไรเฮ้ยอะไรอะไรก็ที่พยาบาลบอกว่ารับบัตรคิวเราไปไงต่ออ่ะก็ให้ไปนั่งรอที่เดิมไงนั่นแหละมีเรื่องแล้วอะไรเฮ้ยเรื่องอะไรมันนี่ก่อนมันมีเรื่องอะไรเล่าไม่เรื่องอะไรนี่ไงที่เดิมเราอ่ะตรงสาวเนี่ยแล้วไงล่ะก็พยาบาลบอกให้มานั่งที่เดิมเนี่ยแต่เนี่ยมันนั่งอยู่อ่ะบอกให้มันลุกเท่าไหร่มันก็ไม่ลุกอ่ะเธอหรือยังขนาดนี้ที่ไหนว่างก็นั่งเถอะคนเห็นตรงก็เงี้ยตรงไปอะเจ๊ตรงไปไหนก็ไป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 เฮ้ยเหนื่อยอันรับบัตรคิวไปแล้วกลับไปนั่งรอที่เดิมนั่งที่เดิมไม่ได้แล้วมีคนมานั่งแทนแล้วซึ่งในเวลานั้นที่ว่างหรือว่างมีเพียงแต่ที่เขาเคยนั่งเนี่ยมันไม่ว่างแล้วเชื่อฟังคำสั่งของพยาบาลว่าให้กลับไปนั่งรอที่เดิมเคยได้ยินว่าชีวิตไม่ง่ายแต่เจ๊ต่างดาวเนี่ยยากไปนะผมว่าขอขอบคุณคุณธนันท์ระวีรักษาจิตอาสาสมัครช่วยเหลืองานสถานีอนามัยแห่งหนึ่งเจ้าของเรื่องที่เดิมมีคนนั่งแล้ว